สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนวันนี้เสนอตอนทฤษฎีใหม่ติดตามได้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความห่วงใยทุกสุขของราษฎรทั่วแผ่นดินไทยอีกทั้งทรงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรที่นับเป็นปัญหาหลักอันใหญ่หลวงของเกษตรกรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรทฤษฎีใหม่แนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดขึ้นเริ่มมีการนำมาใช้ในปีพุทธศักราช2535ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งนับเป็นต้นแบบของทฤษฎีใหม่ก่อนจะขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศในปัจจุบันสาระสำคัญของทฤษฎีใหม่คือการให้เกษตรกรจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ตนถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ10ถึง15ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีน้ำไว้ใช้มีข้าวไว้กินตลอดปีสามารถเลี้ยงและพึ่งตนเองได้ดังพระราชดำรัสที่ว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพคือไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากฉะนั้นก็นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้คงมีประโยชน์แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังโดยได้พระราชทานขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น3ขั้นขั้นที่1เพื่อให้ราษฎรเข้าใจในหลักการและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้ตนเองพออยู่พอกินได้อย่างไม่ลำบากแบ่งพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30 10ซึ่งหมายถึงส่วนที่1ให้ขุดสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนและเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งมีการเลี้ยงปลาหรือปลูกพืชน้ำส่วนที่2ให้ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีส่วนที่3ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือก็นำไปจำหน่ายและส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์เพาะเห็ดและปลูกพืชผักสวนครัวทฤษฎีใหม่ขั้นที่2คือเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการในด้านต่างๆเช่นการผลิตโดยหาพันธุ์พืชที่ดีเพื่อการเพาะปลูกการรวมกลุ่มจัดทำปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนในการผลิตรวมถึงการตลาดเพื่อขายผลผลิตให้ได้ราคาดีส่วนทฤษฎีใหม่ขั้นที่3นั้นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรมีการพัฒนาในการติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงินทุนมาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสามารถปลดภาระหนี้สินชีวิตมีกินมีใช้มีความมั่นคงและยั่งยืนกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไซใหญ่หมู่ที่5อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรจำนวน22คนที่ได้น้อมนำทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติในพื้นที่ดินของตนจนได้ผลและรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวจำหน่ายและทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดไว้ใช้และจำหน่ายนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแล้วยังส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงทำให้มีรายได้ที่มั่นคงมีเงินออมมากขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งยังทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและความสามัคคีเราจะหมดหนี้เลยอ่ะหนี้ที่เราเป็นอยู่เยอะๆนะเราก็จะเบาหนี้ขึ้นไปเลยเราจะมีการรวมกันตัดพันธุ์ข้าวเอาข้าวมารวมกันหรือใครมีปัญหาข้าวเป็นโรคอะไรก็จะมาปรึกษากันอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มเนี้ยเขาทำให้ฐานะพวกป้าดีขึ้นนะมีพอกินพอใช้เหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวท่านบอกอะค่ะที่ชุมชนเรารวมกลุ่มกันได้เนี่ยเราก็น้อมรับเอาคำของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับคือแล้วก็ยังทำให้ชุมชนของบ้านไซใหญ่หรือกลุ่มผลิตข้าวชุมชนเนี่ยรวมตัวการแข่งมีการรวมตัวการแข่งขึ้นนะครับมีพลังเนี่ยแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้นำก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับที่ได้เอาคำดำริของพระบาทเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทำให้ชีวิตเกษตรกร
กินดีอยู่ดีและมีความสุขครับไม่มีหนี้มีสินทฤษฎีใหม่ไม่เพียงส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืนเท่านั้นพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประดิษฐ์คิดค้นยังเป็นที่ประจักษ์ของนานาประเทศด้วยโดยทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการทฤษฎีใหม่จากองค์กรบรัสเซลยูเรกาแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมปีพุทธศักราช2544ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2545จบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับงานราชการนั้นคืองานของแผ่นดินข้าราชการจึงต้องสำเนียกตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตนแล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว31มีนาคมพุทธศักราช2551